รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีรายการคู่ซ่าปลาภัยมีช่องทางการติดต่อระหว่างทีมงานกับผู้เดือดร้อนหรือผู้แจ้งเรื่องทางเพจ Facebook คู่ซ่าปลาภัยช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีการติดต่อจากช่องทางอื่นโดยเด็ดขาดและการลงพื้นที่ช่วยเหลือของหมอปลาและทนายไพศาลทุกภารกิจไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดคู่ซ่าปลาภัยวันนี้เตรียมหลอนไปกับหญิงถูกผีเข้าหวังเอาชีวิตกับสุดก็คือการที่ว่าแฟนปกติก็เหมือนวิญญาณเรียกออกไปเงี้ยแบบเฮ้ยไปทำสิและเหตุการณ์คาดไม่ถึงผีเข้ากลางรายการตอนไม่ไปแล้วจะอยู่กันทางนี้พร้อมกับการบุกป่าช้าล่าผีไอ้สัมภเวสีที่มันมาอยู่เนี่ยมึงอย่าร้องขอกูนะเฮ้ยเก่งกันนักของมึงนะเก่งนักเหรอคู่ซ่าปลาภัยกูโอสยบมารโคตรมหาบัลลัยคู่ซ่าปลาภัยไล่เก็บพวกมหันตภัยคู่ซ่าคู่ซ่าปลาภัยกับภารกิจลำดับที่76ทีมงานเดินทางกันที่จังหวัดกาญจนบุรีตามคำร้องขอของคุณสุวิทย์ที่ต้องการให้ช่วยเหลือคุณออนผู้เป็นภรรยาที่มีอาการแปลกๆมานานถึง8ปีหลังจากเธอคลอดลูกเธอก็มีอาการผิดปกติสั่นเกร็งหนักแขนหนักขาจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และอาการของเธอก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเธอมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นวนเวียนอยู่รอบตัวอาการหนักสุดคือผีเข้าและพาเธอไปผูกคอตายหวังเอาชีวิตพื้นจากอะไรได้ลมหนักมากอยู่จุดนี้ครับข้างหลังนี้ครับอยู่ตรงต้นไม้ต้นตะแกรงตรงนี้ดีช่วงนั้นเขายังแรงเขาไม่ค่อยมีไงครับตรงนี้ครับนั่งอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เลยนั่งคือว่าใครมาชักจูงเลยเขาไม่รู้เขาก็ทำอะไรเหมือนควบคุมตัวเองอะไรไม่ได้ไงเป็นแรงหนามาได้มา3ปีกว่าได้ค่ะเป็นหนักเลยจะไปรับขันมาก็มีอาการบีเพียร่างกายไม่เหมือนเดิมเลยบอกว่าพาให้แฟนพาไปหาร่างทรงบอกว่าจะหายถ้าทำแล้วจะหายร่ำรวยขึ้นพอมาถึงยิ่งเป็นหนักกว่าเดิมค่ะแล้วมองเห็นสิ่งที่ข้างบนหรือมองไม่เห็นเห็นอะไรบ้างผู้วิญญาณเราไปงานศพเห็นเขาเดินสวนกับเราอะไรอย่างเงี้ยคนที่ตายแล้วก็เห็นตามสารพันธุ์เป็นร่างเห็นวิญญาณทุกอย่างทุกตนที่มีแถวนี้ยิ่งเห็นบ่อยค่ะประมาณมากค่ะอยากหายอยากให้หมอปลามาช่วยที่ได้หายดูแลลูกช่วยแฟนทำงานได้เพื่อนทำงานคนเดียวหลังจากที่คุณออนเริ่มล้มป่วยเห็นผีและวิญญาณตามหลอกหลอนทำให้เธอไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองและทนทุกข์ทรมานมานานถึง8ปีด้วยเหตุนี้หมอปลาและทนายไพศาลจึงขอลงพื้นที่เพื่อพิสูจน์ความจริงครับตอนนี้ทีมคู่ซ่าปลาภัยพร้อมทีมงานตอนที่ผมเมียผมและทนายไพศาลอยู่ตรงนี้กำลังสยองเพราะเคสนี้บ้านที่เขาตั้งอยู่เนี่ยมันเป็นป่าช้าเก่าและที่สำคัญผู้หญิงผู้โชคร้ายคนนี้8ปีแล้วที่ผีมาเข้าเกือบทุกวันเขาบอกว่าที่นี่มันมีต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมันน่ากลัวมากแต่ผมอยากให้เพื่อนผมเนี่ยมันมีบทมีซีนเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเนี่ยเดินเข้าไปในตรงนั้นและให้เอาหัวมึงเนี่ยในเพื่อน
รอดหวังรอดหวังขาเนี่ยกูนึกไม่มีผิดเมื่อกี้ก็มีคนพูดอย่างนี้มึงเป็นคนวางแผนใช่ไหมเมื่อกี้ทีมงานมาพูดกับกูอย่างนี้เลยไม่งั้นน่ะไอ้คู่ซ่าปาภัยเนี่ยเอ็งไม่มีบทเลยนะเฮ้ยเห็นไหมคนคนไอ้น้องชื่ออะไรอ่ะอ๋อคนคนตอนนี้มันยังทำไปเล่นได้ทำไปเล่นได้เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวรอมืดกูเชื่อว่ามึงไม่กล้าเล่นก็มาดิตอนนี้อากาศโพเพมากพาทิตตกดินแล้วมึงคิดว่ากูกลัวซึ่งเวลาตอนนี้เขาเชื่อว่าวิญญาณเนี่ยกำลังออกแล้วใครที่จิตอ่อนใครที่หิวแสงใครที่อยากออกทีวีแบบไม่มีซีนเขาบอกว่าผีมันชอบก่อนที่หมอปลาจะลงพื้นที่ทีมงานคู่ซ่าได้มาเก็บข้อมูลจากคุณสุวิทย์ผู้แจ้งเรื่องรวมถึงสอบถามจากญาติและเพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวคุณออนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังเรื่องจริงจากปากพวกเขากันครับอาการเขาเป็นแบบไอ้มีอาการสั่นเกร็งแล้วก็ตาขวางเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุเพราะอะไรนะขาไม่มีแรงเดินก็เหมือนแบบเหมือนใครดึงขาไว้จะหกล้มหรือยังไงเนี่ยบางทีต้องประคองห้องน้ำก็ต้องประคองตลอดเลยบางทีก็เดินเหมือนคนปกติก็พอลาเข้าห้องน้ำนี่บางทีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ล้มอยู่ในห้องน้ำมันทีแรกเขาตอนชอบกันนะครับก็เหมือนเริ่มสั่นหน่อยๆค่ะมันแบบก็ไม่มากอ่ะพอท้องพอมีลูกคนเนี้ยสั่นมากเลยทีนี้ใครเหมือนพูดกันแล้วเหมือนผีเข้าเจ้าสิ่งอะไรบางทีเนาะแบบเนี้ยตะก่อนตอนนี้เขาคลอดลูกใหม่ๆเขามาอยู่อ่ะโอ้โหต้องแบบสุดๆเราต้องดูลูกให้เขาแบบเขาเป็นตลอดอ่ะเป็นเหมือนวันทั้งวันอ่ะแล้วเขาล้มตรงเนี้ยเขาล้มแบบหัวแทบฟาดเลยนะเขาเป็นมานานหรือยังพี่โอ้นานแล้วนะคะตั้งแต่เขาได้กับเนี่ยตั้งเขาได้กับพี่ชายอะไรเขาก็เป็นแบบนี้แหละหนักสุดก็คือการที่ว่าแฟนผมจะพูดกับตายที่มันเขาคิดไปแล้วก็วิญญาณก็เหมือนวิญญาณเรียกกลับไปเงี้ยแบบเฮ้ยไปทำสิเขาเหมือนไม่ใช่ตัวเองแล้วก็ไปเดินไปแบบว่าใครเรียกก็ไม่รู้นะก็คือว่าเดินไปอย่างนั้นอ่ะนอกจากเนาะวันนั้นน้องไปเห็นพอดีเขาก็เลยวิ่งไปตามผมกลับมาเมียผมกำลังแบบว่าสื่อเชือกจะผูกมัดคอเงี้ยผมเลยลากเขาออกมาและมีเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้คือว่าหนักกลับมาปุ๊บแฟนผมก็อันนั้นเข้าเหมือนเดิมตัวเดิมนี่แหละที่มาก็ว่าเอาหัวจะโคกพื้นก็มึงมาไล่กูไปกูไม่ออกหรอกกูจะเอาร่างมันไปด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอสักแป๊บแม่พี่ไปคุยเรียกกันเดี๋ยวเขานิ่งเดี๋ยวเรียกก่อนครับมันผิดปกติเอ้ยนี่เอ้ยตอนเอ้ยตอนเนาะตอนจะไปกลัวเอาขาลงก็พาเขาออกไปไม่ไปนะจะอยู่กับร่างนี้เขาไม่แปลงจะอยู่กับร่างนี้ถ้าอยู่ในร่างนี้จริงๆต้องปลดปล่อยเขาที่ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ให้เขาทรมานทำไมอะอยู่กันเยอะเลยอยู่กันเยอะแยะเลยมันหลายตัวไงเขามาจากต้นนู้นอ๋อมาจากต้นกลางนี่ต้นกลางเนี่ยมาจากต้นกลางเนี่ยที่มาเนี่ยข้างหลังบ้านที่นี่เป็นต้นกลางไม่ครับเป็นต้นกลางใหญ่เป็นเมืองคือเหมือนเป็นเมืองกับเมืองแหละต้นนี้ต้นกลางมันใหญ่เดี๋ยวถ้ามาแล้วไปดูได้รู้ว่าหนักคอแล้วแหละรู้ว่ามันนั่งอยู่กับคอน่ะเข้าใจแต่ผมมาคุยกับเขาก็เป็นอย่างเงี้ยมันทีก็หนักคอหนักขาบางทีก็บางทียิ่งรู้นะมันเหมือนไล่วิ่งขึ้นวิ่งลงมันอยู่ตรงช่วงเอวเดินมือเขินอย่างคนแก่บางทีก็พี่ออนคะเมื่อกี้พี่ออนเป็นอะไรพี่ออนรู้ตัวไหมจ๊ะรู้ว่ามันล้มยืนมองตัวเองอะไรนะคะมันเหมือนยืนมองตัวเองยืนมองอยู่ตรงไหนครับยืนตรงนี้แหละแต่มันได้แค่มองตัวเองไงว่าทำอะไรไม่ได้ที่อยากให้หมอปลามาช่วยก็อย่างเงี้ยครับที่เห็นภาพเมื่อกี้นะครับเพราะว่าแฟนผมก็นั่งสภาพดีเขาก็เป็นแล้วก็วูบลงมาแบบที่เห็นนะครับก็ผมก็ไม่มีอะไรมากมายขอให้หมอปลาช่วยหน่อยครับมันก็อยากหายเหมือนคนอื่นเขาแล้วเป็นคนปกติกับเขาทิ้ง
อาการแปลกๆของคุณออนตามที่คุณสุวิทย์ได้บอกเล่ามานั่นก็คือคุณออนมีอาการสั่นเกร็งแขนขาหนักเดินด้วยตัวเองไม่ได้และเห็นผีเห็นวิญญาณอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งยังมีอาการผีเข้าหนักสุดผีพาเธอไปผูกคอตายหวังเอาชีวิตเห็นเขาว่านะเพื่อนแค่จุดธูปดอกเดียวเนี่ยผีก็สามารถมาเข้าได้แล้วนะเอาดิเดี๋ยวกูทำให้ดูจริงกูพร้อมอยู่แล้ววันนี้ต้นไหนก็ได้มาป่าช้าใช่ไหมไอ้ทีมงานแล้วบ้านในนี้มันปลูกในป่าช้าเหรอใช่เป็นที่ป่าช้าเราเริ่มเข้าเขตบ้านเขาก็เริ่มแย่วะเฮ้ยพวกเกิดอะไรขึ้นเมื่อหมอปลาก้าวเข้าสู่บริเวณบ้านก็เกิดอาการซะแล้วหมอปลาจะรับมือกับเคสนี้อย่างไรพาไปตรงนู้นไปท้องโน้นสักครู่เดียวกับคู่ซ่าปลาภัยคู่ซ่าปลาภัยลำดับที่76กับการลงพื้นที่เพื่อพิสูจน์วิญญาณร้ายที่สิงร่างหญิงวัย37ปีจนตัวเธอเองและตัวสามีผู้แจ้งเรื่องไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติต้องคอยเฝ้าดูอาการภรรยาเพราะผีร้ายที่สิงร่างหวังจะเอาชีวิตของเธอไปหนักสุดก็คือการที่ว่าแฟนผมที่ผูกคอตายคือเหมือนวิญญาณเรียกเขาไปเงี้ยแบบเฮ้ยไปทำสิและมีเมื่อวานนี้ตัวเดิมนี่แหละที่มาก็ว่ามึงมาไล่กูไปกูไม่ออกหรอกกูจะเอาร่างมันไปด้วยเงี้ยแล้วมองเห็นสิ่งที่ข้างบนหรือมองไม่เห็นเราไปงานศพเด็กเขาเดินสวนกับเราอะไรเงี้ยคนที่ตายทรมานมากค่ะยาขายช่วงนี้เรามาติดตามกันต่อครับว่าเมื่อหมอปลาลงพื้นที่แล้วจะสัมผัสกับวิญญาณสัมภเวสีได้หรือไม่ตอนนี้เราเริ่มเข้าเขตบ้านเขาก็เริ่มแย่วะไอ้พวกกูไม่เล่นด้วยนะกูแย่แล้วเพื่อนตอนนี้กูแย่แล้วพี่ครับผีเข้าล่าสุดอะไรอ่ะเมื่อวันนี้ครับตอนนี้ก็ไอ้นี่เริ่มแล้วแล้วเห็นทีมงานบอกว่าพี่เจอผีบ่อยเหรอถามว่าเจอบ่อยไหมมันถามบ่อยมากแล้วก็ชินแล้วก็ชินแล้วครับถึงอยู่7 8ปีก็คุยกับแฟนก็เหมือนวิญญาณอะไรที่มันเข้ามาในร่างเราได้แบบนี้เข้ามาปุ๊บเราคุยดีบ้างไม่ดีบ้างเดี๋ยวเขาว่ามึงทำอย่างงู้นดีนะเราก็ทำให้อย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนเดิมครับมันโกหกเราอย่างเดียวใช่ครับเหมือนแล้วทำให้อะไรให้เขากินเส้นไหว้บ้างอะไรบ้างเขาอยากกินอะไรอ่ะบางทีก็ข้าวหม้อแกงปักหม้อเงี้ยเราก็ไม่ทำอะไรเยอะแบบไปไว้อ๋อแต่เราก็ทำให้ทุกครั้งใช่ครับที่เขาต้องแล้วก็หายแล้วก็มาเป็นอีกใช่ครับมันก็ไม่ได้หายอย่างนั้นแต่ว่าแข้งขามันเรื่องมันเดินไม่ได้แล้วปกติแฟนพี่เดินไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ครับเดินได้ครับแต่ว่าแต่ตอนนี้ขาไม่มีกำลังเลยตั้งแต่นานยังที่ไม่มีกำลังก็มันก็นานแล้วครับประมาณ3ปีนี่ที่หนักนั่นพี่ลองพาเขาไปหาเบลเลยนะแต่กำลังมาปลามาไปถึงบ้านแล้วครับเย้วถึงบ้านนะครับนี่กับให้เขานั่งล่างได้ไหมพ่อในเปผมไม่รู้ได้ครับให้แฟนพี่นั่งล่างนะแฟนเดี๋ยวนั่งผมแย่ในตัวแฟนพี่เนี่ยมีผีอยู่แล้วตอนนี้ขาเขาเก่งลอยเหรอใช่ต้องมาแบกผีเมื่อกี้ตอนที่พี่มาอยู่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าเขาอ่ะชื่อกาลีอยู่ตรงต้นไม้นู้นเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วเขาอยากจะเอาร่างผู้หญิงคนนี้ไปด้วยเพราะมันไม่ค่อยพูดมันอ่อนเขาอยากอยู่ร่างชื่อกาลีชื่อกาลีมาคุยกัน
มึงจะหนีดิชื่ออะไรครับชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนอยากได้อะไรเฮ้ยอยากได้ลงมาอย่าไปมองนี้แล้วทำไมไปยุ่งกับเขาเขามีครอบครัวออกได้ไหมพี่ในจิตเขาอ่อนมากเลยเหรอใช่ต้องกำไปรับขันมาอะไรมาครับแล้วขันอยู่ไหนอะขันไปอยู่นู่นนะศาสตร์ไอ้ไว้ตรงนี้พาไปตรงนู้นเลยไปพาไปหมดเลยอ่ะพี่ให้ใครช่วยไปเอ้มาเดี๋ยวไอ้ไปไปลูกเดินเลยลูกเดินเลยไปลูกเดินไปด้วยลูกเดินเลยเดินได้ก่อนเดี๋ยวก็ไปทางนู้นอ่ะพี่ช่วยถือกล่องนี้ไปด้วยนะคะไม่ได้เลยเนี่ยเมื่อกี้ทีมงานมาเขาเดินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้เดินไม่ได้เดินไปเลยอย่าเดินเดินไปย้ำย้ำไปอยากรู้เหลือเกินน้องหนูป้ายามดีเหรียญบาทคุดเขาจะเดินแบบตาคมหน้าอ่ะเดินไปอุ้มไปเดินไม่ไหวแล้วแล้วช่วยหลายคนแบกไปอุ้มไอ้มิ่งไว้หรอไอ้มิ่งปิดท่อไหมมาช่วยช่วยกันช่วยกันจับอันนี้ดิหาอะไรที่ยูเลยกว้างผมเลยไปไปไปแบบนี้เขาดีจริงว่ามากเลยว่ะได้อยู่ถามกันทีแรกกะว่าจะให้ทนายไพศาลไปคนเดียวก่อนนี่แต่ผมว่าถ้าเขาเชื่อว่าผีมันมาจากต้นเนี้ยขอโทษนะให้โคตรพ่อแม่ผีอ่ะกูก็ไม่เอาไว้ต้องใช้เหรียญขุดแน่ให้ชาวบ้านเตรียมค้อนให้ผมเคสเนี่ยขอบค้อนหน่อยได้ไหมเพราะว่าผีต้นไหนถ้าอยู่ต้นไม้เนี่ยสะกดฟ้าเพี้ยนมาเนี่ยให้เอาเหรียญขุดตอกฝังไปเลยตอกให้มันโคตรพ่อโคตรแม่ผีอ่ะก็อยู่ไม่ได้กดสัญญาณตัวนี้ไม่ออกการของได้ไหมพาไปดิพี่มาแล้วพี่สัมผัสอะไรได้ไหมครับมันก็เป็นต้นไม้ไงไอ้ที่กลัวงูนี่มันไฟไหม้อยู่ที่กลัวงูเตือนเนี่ยไม่มีแล้วเอาเข้าไปเลยขับไปเลยขับไปเลยกลัวกลัวกลัวอะไรกันอ่ะนรกครับขับไปเลยขับไปเลยมันเป็นต้นอะไรต้นกลางเหรอต้นกลางตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่ามันเฮี้ยนพอๆกับต้นตะเคียนต้นกลางเนี่ยเพราะอะไรอ่ะดูคำว่าชื่อเขามาดิกลางทีเนี้ยพอคำว่าต้นกลางเนี่ยไอ้สัมภเวสีที่มันมาอยู่เนี่ยมันก็จะกลางเหมือนตามต้นไม้ที่มันอยู่แต่กูบอกก่อนนะวันเนี้ยให้มึงกลางไปเดี๋ยวพอกูกลางมั่งเนี่ยมึงอย่าร้องขอกูนะอันนี้พี่อ้อมเป็นตัวเองไงคะ
ครึ่งนึงค่ะครึ่งนึงอะไรนะคะครึ่งเดียวในครึ่งนึงเป็นไงพี่พยายามฝืนอยู่ค่ะพยายามฝืนอยู่คุณออนกลับมามีอาการผีเข้าอีกครั้งเมื่อเข้ามาบริเวณป่าช้าเก่าและใกล้ต้นกลางมากขึ้นซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เชื่อกันว่ามีสัมภเวสีอาศัยอยู่หลายสิบตัวอดีตเมื่อ 8-9 ขวบที่แล้วผีต้นกลางเล่นงานกูมาวันนี้มึงก็ไม่สมควรที่จะอยู่ตรงนี้งานนี้หมอปลาจะช่วยเหลือคุณอ่อนได้อย่างไรสักครู่เดียวกับคู่ซ่าปลาภัยคู่ซ่าปลาภัยกูโอสยบมารโคตรมหาคู่ซ่าปลาภัยลำดับที่76เราอยู่กันที่ป่าช้าเก่าจังหวัดกาญจนบุรีกับการลงพื้นที่ช่วยเหลือหญิงวัย37ปีที่ตลอดเวลา8ปีที่ผ่านมาเธอเห็นผีหลายสิบตัวและมีอาการผีเข้าจนเกิดล้มป่วยและหนักที่สุดวิญญาณร้ายหวังเอาชีวิตเธอด้วยการพาเธอไปผูกคอตายมีอาการสั่นเกร็งแล้วก็ตาขวางเงี้ยขาไม่มีแรงต้นกลางมันเฮี้ยนพอๆกับต้นตะเคียนไอ้สัมภเวสีที่มันมาอยู่เนี่ยมันก็จะกลางเหมือนตามต้นไม้ที่มันอยู่แต่กูบอกก่อนนะวันนี้ให้มึงกลางไปเดี๋ยวพอกูกลางมั่งเนี่ยมึงอย่าร้องขอกูนะทำไมเขาจะทำอะไรจะทำบ้านหนูเลยแล้วไปอยู่กับยายออนทำไมล่ะสูงกว่าด้วยมันเกาะไม่ได้ที่ไงไม่ค่อยพูดชอบเขาอ๋อมันไม่ค่อยพูดเลยชอบเขาอืมแล้วไม่สงสารเขาหรอไม่สงสารไม่สงสารเดี๋ยวคือเป็นเมียพี่ชายอืมทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะพี่ชายไม่มีเมียแล้วเขาไปเป็นพี่ชายพี่ชายเขาไม่มีเมียเขาจะเอาไปเป็นเมียพี่ชายเขาใช่อืมพี่ชายเขาชื่ออะไรชื่อสมชื่อสมอืมแล้วอยู่กันเยอะไหมในบ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านแล้วคนที่อยู่ในร่างพี่ออนตอนนี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรเนี่ยกาลีพี่ชายชื่อสมพี่ชายชื่อสมขอร้องอย่าทำบ้านเลยไม่ได้อยู่กันแล้วเฮ้ยด้านล่างนี่เฉยไม่ได้ไม่ให้ตอนเนี้ยผมเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถสัมผัสผีได้เพราะว่าผีเนี่ยมันอยู่ในตัวของพี่ออนนะครับแต่มันไม่แปลกครับว่าทำไมผีที่อยู่ต้นกลางอันนี้คือต้นกลางนะเมื่อกี้ถามว่าใช่ต้นกลางมั้ยเขาบอกว่าใช่ทำไมเขาถึงเฮี้ยนดูตามชื่อต้นไม้เลยครับเขากลางนะครับและตัวผมเองเนี่ยนะเคยมีประวัติกับผีต้นกลางตรงโรงพยาบาลบ้านลาดมาแล้วสมัยประมาณ 8-9 ขวบมันทำให้ผมเนี่ยมีความแค้นส่วนตัวกับสัมภเวสีหรือผีทุกตัวที่อยู่ต้นกลางเพราะกูโดนพวกมึงเล่นงานมาแล้วอดีตเมื่อ 8-9 ขวบที่แล้วผีต้นกลางเล่นงานกูมาวันนี้จะ45แล้วได้งานกลับเพราะมึงไปทำร้ายคุณออนคุณออนไม่ใช่โคตรพ่อโคตรแม่กูแต่คุณออนก็ไม่ได้เป็นอะไรกับโคตรพ่อโคตรแม่มึงเหมือนกันมึงก็ไม่สมควรที่จะอยู่ตรงนี้อ๋อมาเฮ้ยThank you.
เก่งกันนักของมึงนะเก่งกันเหลือเกินเก่งกันเหลือเกินของมึงนะเดี๋ยวกูจัดไปเฮี้ยนกันเหลือเกินให้เฮี้ยนจริงๆนะเขาบอกแล้วว่าวันนี้น่ากลัวมากเลยถือว่าเราต้องบุกดงลุยป่าและที่สำคัญนะไอ้ป่าที่เราลุยเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกแต่มันเป็นป่าช้าเก่าซึ่งมันน่ากลัวมากแล้วมีต้นไม้ขนาดใหญ่น่าจะอยู่ที่ประมาณ10คนโอบเห็นจะได้น่าจะอยู่ที่ประมาณ10คนโอบโอเคเดี๋ยวเอาไปจำพี่คิงมาเลยอันนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวได้จัดให้เอารองเท้าด้วยทีมงานเอาสายสินพันรอบต้นกลางเลยแล้วเอามาพันรอบหัวพี่ออนเลยกาลีแหละกาลีกาหมีกาแหละเล่นๆก่อนนี่คือการเตือนเองนักเหรมามีอีกคุบให้หมดเลยนี่พี่ปะก็ออกไปดิไปอยู่กับเขาทำไมอ่ะเก่งเหรอมีบ้านไม่อยู่มาอยู่เขาทำไมมึงไม่ได้พักกูหรอกกูเซ่เฮ้ยหนีมาเอาใส่สินบนอันนี้ทีลูกแม่รู้ที่ไปอยู่ที่ไหนอ่ะอันนี้ลูกอันนี้ให้เป็นไงเก่งกันนักนะพวกมึงนะอันนี้คือวางถือไว้ก่อนอันนี้คือขันของออนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไปรับมาทำไมอ่ะออนคุณบอกว่าจะหายไปทำงานแล้วหายไหมไม่หายออนทรมานแบบนี้มากี่ปีแล้วจนหนักๆมา 3-4 ปีแล้วค่ะแต่กับว่ามันเริ่มเข้ามา8ปีแล้วเหรอใช่ครับตอนนั้นมาตั้งแต่8ปีแรกเริ่มมาเป็นอาการแล้วค่อยมารับขันนี่นะFC รายการคู่ซ่าฟังไปนะไอ้เรื่องรับขันเนี่ยมันเป็นเรื่องหลอกเราทั้งนั้นแหละรับแล้วจะหายแน่ๆคือเงินหายจากกระเป๋าเราเข้าใจไหมไอ้พวกนี้คือโกงนั่นแหละเอาง่ายแล้วก็คือมิจฉาชีพฮะแล้วชอบทักว่าเรามีองค์เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพ่อแม่มึงดิฮะถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะกูบอกเลยประเทศเนี้ยไม่มีโจรเข้าใจนะมันไม่มีหรอกเชื่อหรือยังไอ้คนที่คุ้มครองคุณอ่ะมันคือผัวคุณตัวเนี้ยไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปรับมาในเขาหลอกเราทั้งนั้นเข้าใจไหมเพื่อนไปเอาองค์กาลีมาดิเดี๋ยวมันหายไปต้องกลัวอ่อนเข้มแข็งนะแกจะหายทันทีต้องเอามีดมาตัดเองเหลือเกินเมื่อกี้บอกว่าตอนที่พี่ทุบอ่ะเขาเริ่มเบาที่คอตัดที่หลังคอเฮ้ยมันมีอีกอันนึงอ่ะหรือสีอะไรเนี่ยขาแล้วเหรอนี่เหรอเจ้าแม่กาลีเหรอหรือไม่ใช่เจ้าแม่อะไรไม่รู้อ่ะมาอ่อนพวกมันทำร้ายแกไว้นานแล้ววันนี้แกจัดการขุนปั้นเลยคือเปลือกแดงเลยแดงมันเป็นเลือดเลยมึงกินไม่แดงนะกินขาวแดงเป็นเลือดเลยเรื่องราวความเหี้ยนของต้นกลางและสัมภเวสียังไม่จบเพียงแค่นี้ช่วงหน้ากลับมาหลอนกันต่อครับกับคู่ซ่าปลาภัย
หาปะไลกู้ซากปลาไผ่ลำดับที่76เราอยู่กันที่ป่าช้าเก่าจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อช่วยเหลือหญิงวัย37ปีที่ถูกผีเข้าหวังจะเอาชีวิตของเธอและใต้ต้นกลางนี่แหละครับคือจุดรวมพลของเหล่าสัมภเวสีตามที่คุณออนผู้มีอาการเป็นคนบอกเล่าจะทำบ้านหนูเลยเด้านล่างนี่เฉยเองนักเหรอทำบ้านหนูมาๆมีเอียดคุบให้หมดเลยเยอะเหลือเกินและเมื่อหมอปลาเริ่มทำพิธีก็มีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราไปติดตามการช่วยเหลือครั้งนี้กันต่อครับว่าจะหลอนชนขนลุกแค่ไหนออนเข้มแข็งนะแกจะได้หายทันทีเก่งเหลือเกินจะไม่อะไรไม่รู้อะนะออนพวกมันทำร้ายแกไว้นานแล้ววันนี้แกจัดการหุ่นปั้นเลยมึงต้องแบบนี้มึงเก่งมาจากไหนวะเห็นไหมทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราเข้าใจไหมมันทำเราไปเยอะเราแค้นในขนาดไหนล่ะต้องปล่อยให้ร่างเราแย่ทรมานแบบนี้มันโกหกทั้งนั้นแหละไปเอาพันหัวดิผมบอกนะมึงจะเฮี้ยนมาขมาจากไหนกูไม่รู้นะแต่อันนี้มันคือตาแผ่นดินประเทศกูมึงใจใหญ่ฝ่าตาแผ่นดินประเทศกูเป็นกันไม่ได้เข้าตากูเลยเหยียบเท้ามาเหยียบหน้าเลยกี่ดอกวะโอ้โหมึงไม่ถ่ายมาหลายเดือน16แล้วขอตรงนี้ดอกนึงครับเพียงขอตรงนี้ดอกนึงบทกูแล้วเทียนเล่มนึงอ่ะขอของใครไม่รู้เทียน2เอามึงเอาขันน้ำมนต์มาเลยเท้าสั่นแล้วเหรอยิ่งๆอ่ะปักหน้ามึงจะอยู่เฉยๆมึงจะมาดันทำไมล่ะแค่มึงจุดเทียนมึงยังสั่นแล้วผมไม่กลัวผีแล้วมึงไม่ดับทูบอ่ะมึงสะบัดทูบด้วยเดี๋ยวดิเทียนใส่ขาเขาแล้วมึงเนี่ยดูว่าผีอีกวางไว้เผาเงี้ยอ่ะมึงออกมาออกมาน้าโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะเขาต้องยกมือไหว้มันมันทำไรเราไหว้สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปันโตอะริตังปะริตังมาวสัตตะภะคะโตติมายอมแล้ว
ป็นไงอ่อนดียังดีบ้าตัวแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะถือไว้ถือเฉยถือไว้เฉยพี่อ่อนกินเลยลุกเลยลุกยืนเลยฟ้าลุกตามลุกตามอย่าให้หลุดนะอย่าให้หลุดนะไม่พี่ไม่ต้องพออยู่ไม่ต้องพออยู่ดูถือไว้ไปลงไปลงไปแค่สายจิตหานใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวพี่ก็จะดีขึ้นเลยแต่ว่าวันสองวันเนี่ยแฟนพี่จะเป็นไข้เลยนะหลังจากทำพิธีไปแล้วอ่ะแต่เป็นไข้ก่อนเพราะว่าสิ่งที่มันอยู่ในตัวพี่ออนเนี่ยมันจะผ่านออกหมดมันจะผ่านออกไปทั้งหมดเลยต้นไม้ต้นนี้ผมมีฟาร์มแค้นเป็นส่วนตัวเพราะตอน8 9ขวบผมเคยโดนมาเล่นงานมาไอ้ต้นกลางเนี่ยนะพี่นะโอเคพี่ออนอ่ะพี่เดินค่อยๆเดินรองเท้าแต่งเท้าหายแล้วสู้กับมันใจแข็งๆเออนะเก่งกันมากแต่อย่ามาเก่งกับกูแคสเป็นการส่วนตัวมึงอ่ะคือเปลือกแดงเลยแดงมันเป็นเลือดเลยไม่กินไม่แดงแดงเป็นเลือดเลยเคสเนี้ยผมบอกแล้วว่าต่อให้ผีมันเข้าอ่ะหนักหนาขนาดไหนอ่ะและตามความเชื่อที่ครอบครัวเนี้ยไปให้เมียเขาเนี่ยไปรับองค์มาบูชาว่าองค์พวกเนี้ยมาปกป้องรักษาความจริงไม่ใช่คนที่ปกป้องรักษาคนที่จะต้องรับอ่ะคือผัวคือลูกผัวเพราะผัวต้องดูแลเขาจะไม่พี่ออนไม่ใช่ขันพวกนั้นฝากนะคนที่ไปนิยมรับองค์รับขันว่าเขามาปกป้องรักษาเราเนี่ยไม่จริงนะครับคนที่จะมารักษาเราได้ก็คือหมอโรงพยาบาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคนที่จะปกครองตัวเราได้ดีสุดอ่ะคือครอบครัวเราพี่สุก็ดีใจครับที่หมอปลามาช่วยรักษาไม่คิดไม่ฝันว่าหมอปลาจะมาช่วยแล้วก็
ได้แค่หวังว่าเขาจะมาจริงหรือเปล่าเนี่ยครับแต่ขอบคุณมากครับที่หมอปลามาช่วยในวันนี้ครับรู้สึกสบายใจขึ้นไหมครับสบายใจครับสบายใจมากเลยครับพี่อ้อนนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้ที่หมอปลามาสบายใจขึ้นค่ะรู้สึกเบาตัวมากพอขี่ขาเดินกลับมาเดินได้เหมือนเดิมก็พอใจแล้วค่ะขอบคุณหมอปลาที่ช่วยรักษาหนูด้วยค่ะหลังจากผ่านไปประมาณ1สัปดาห์ทีมงานได้ติดต่อกลับถามอัปเดตอาการของคุณอ่อนได้รับการแจ้งว่าตอนนี้คุณอ่อนมีอาการดีขึ้นหายจากการสั่นเกร็งแล้วและอาการถูกผีเข้าก็ดูเหมือนจะเบาบางลงทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้คุณอ่อนดีขึ้นกลับมาเป็นปกติในเร็ววันเพื่อจะได้ช่วยกันทำมาหากินและใช้ชีวิตที่ปกติสุขครับพี่มีอะไรล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนผมหน่อยแฟนเป็นอะไรบางครั้งมันก็ดีบางครั้งก็เหมือนไม่พี่บางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีมันไม่ใช่แค่แฟนพี่หรอกเมียผมก็เป็นพี่เรื่องแบบนี้เมียผมก็เป็นมันเป็นเหมือนกันทุกคนเพราะว่าพอนอนกลางคืนอ่ะเขาจะนอนไม่หลับอ๋อผมก็นึกผมก็ตกใจต้องพาออกจากบ้านแต่ไม่ได้พาไปวัดใช่ไหมคะไม่แล้วพาออกนอกบ้านไปทำอะไรอ่ะไปออกห่างจากตัวบ้านไปปุ๊บเขาจะดีขึ้นมานั่นมึงไปดูนะได้เดี๋ยวให้เพื่อนมาดูมาคนไหนเก่งเอาเก่งโอ้โหมันโอ้โหใครเก่งเขาชื่ออะไรเขาเป็นเบาหวานเหรอของนู้นพี่ของนู้นพี่เป็นเบาหวานด้วยเหรอจ้ะเป็นโรคเดียวกับกูด้วยแผลไม่รู้จะหายไหมเนี่ยอยู่ข้างพี่ปานคือเคสที่เป็นแผลและไม่รู้จะหายเนี่ยผมเคยเจอมาเยอะมากผีอ่ะมันจะกินอยู่แผลพอหายปั๊บเดี๋ยวมันจะผุดขึ้นมาตลอดเข้าใจไหมและไอ้ตรงที่เป็นแผลมันจะเป็นรอยรูดูเข้าไปเลยตามมาตามมาไปตามหลังไปตามหลังเฉยเฉยเฉยคือพอเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยดีเนี่ยพวกนี้จะหาวิธีออกจากบ้านทำให้ร่างกายโล่งแต่ถ้าอยู่จุดเดิมๆเขาก็จะเป็นนะครับเพราะไอ้จุดข้างในเขาเนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะหงุดหงิดมันเหมือนไม่ใช่ตัวเขาเพราะเขาต้องทรมานคือวิธีเดียวไอ้เคสแบบนี้ต้องอยู่กับผมอย่างเดียวเลยพี่เป็นเดือนช่วยได้ช่วยได้เจอบ่อยแต่เคสแบบนี้เดี๋ยวถ้าพี่พร้อมอะไรพี่ติดต่อทีมงานไปผมไปเลยเข้าใจไหมครับผู้ซ่าปลาไผ่เสาหน้าบุกบ้านอาถรรพ์ที่มีคนผูกคอตายถึง4ศพกลัวจะต้องเป็นตัวตายตัวแทนเพราะว่าลูกสะใภ้มาเขาก็เห็นภายในเดือนเดียวเห็น2ครั้งแล้วอะไรคือต้นเหตุของอาถรรพ์นี้กันแน่หลอนไปพร้อมกันเสาร์หน้ากับคู่ซ่าปลาภัยเป็นหมู่บ้านครับเป็นหมู่บ้านอยู่กันเยอะไหมเยอะอยู่กันเยอะมีพ่อขาดมีคนแก่มีเด็กแล้วก็พี่ผัวเมียเพิ่มงานสมาชิกเพิ่มเข้าไปในบ้านเขาเอาให้หงายจนสากระทึกขวัญใจจะหายจะขาดสองเทพนิติศาสตร์บวกไสยศาสตร์แบง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 จะพิจารณาเข้ามาแบงแบงอมรินทร์ทีวี